สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนห้องเย็นบริษัทยักษ์ใหญ่สงขลากักตุนหมูกว่า 200,000 กิโลกรัมวันที่20มกราคม2565มีรายงานพบบริษัทยักษ์ใหญ่ในสงขลากักตุนหมูในห้องเย็นกว่า 200,000 กิโลกรัมจากการตรวจสอบตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก่อนเตรียมทลายห้องเย็นสงขลากักตุนหมู 200,000 กิโลกรัมนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายนายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการวางแผนการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจสอบห้องเย็นกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรให้ตรวจสอบการกักตุนเนื้อหมูจากการประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีอาชาญจันทร์สิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจโทอนันต์บัวแก้วสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพาณิชย์จังหวัดสงขลาปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาพบว่าห้องเย็นบริษัทใหญ่กักตุนเนื้อหมู 200,000 กิโลกรัมโดยข้อสรุปพบว่า1จากการเข้าตรวจสอบห้องเย็นบริษัทใหญ่แห่ง1ของกรมปศุสัตว์พบว่าในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามีการนำเนื้อสุกรจากบริษัทเมทาโกรอุตสาหกรรมเกษตรพัทลุงเข้าเก็บไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าวจำนวน 211,361 กิโลกรัมและวันที่เข้าตรวจสอบเมื่อ19มกราคม65พบว่ามีเนื้อสุกรคงคลัง 201,650 กิโลกรัมเป็นมูลค่า50ล้านบาทกรมปศุสัตว์จึงได้ทำการอายัดไว้เพื่อรอการตรวจสอบ2วันที่20มกราคม65ที่ประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร่วมกันในห้องเย็นดังกล่าวโดยใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ประกอบข้อกฎหมายอื่นด้วย3กำหนดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเย็นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21ถึง31มกราคม65นี้และขยายผลเพื่อลดปัญหาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกรต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ